สวัสดีครับเด็กทอยนะครับวันนี้มาดูเครื่องปั๊มนมนะครับของยี่ห้อเนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น D5 นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมี2มอเตอร์นะครับก็ทำงานซ้ายขวาแยกกันนะครับตัวนี้ดูการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์นะไม่ใช่ลำโพงนะครับตัวนี้เปิดนะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับดูหน้าจอนะครับตัวนี้คือปรับการปั๊มได้9ระดับนะครับก็จะมี2โหมดนะครับโหมดกระตุ้นกับโหมดปั๊มนมนะครับโหมดกระตุ้นตรงนี้นะฮะสังเกตให้กดตรงกลางนะครับปั๊มนมกับกระตุ้นนะครับก็ปรับได้9ระดับเหมือนกันนะครับ2โหมดตัวนี้คือปั๊มฝั่งขวานะครับปั๊มฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับปรับระดับหมดปั๊มอันนี้หมดปั๊มนะครับสังเกตจะมีไอ้ขีดตรงนี้บอกมี2ขีดตัวนี้คือไฟบอกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปั๊มให้เขาทำงานข้างเดียวก็กดตัวนี้คือฝั่งซ้ายนะครับทำงานตัวนี้ฝั่งขวาครับกดตรงนี้ถ้ากดอีกทีนึงเขาก็จะทำงานพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับก็ปรับระดับได้ข้างซ้ายข้างขวาแยกกันได้นะครับชอบแรงข้างขวาก็กดไปเบอร์9นะครับก็ตัวนี้เบอร์5เบอร์อะไรก็ได้นะครับปรับตัวนี้ปรับอิสระนะครับส่วนของที่แถมมานะครับในกล่องก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี่นะครับถ้าใส่ไม่แน่นปั๊มนมจะไม่ออกนะต้องใส่กดลงไปดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศนะครับอย่างเงี้ยเวลาทำงานเขาจะบีบตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีบ้าวปากเป็ด4ตัวนะครับบ้าวปากเป็ดเอาไว้ใส่ตรงคอขวดตรงนี้นะครับนี่จะใส่ดีๆนะถ้าใส่ไม่แน่นมันก็นมไม่ออกเหมือนเดิมแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จแล้วก็คอเกลียวนะครับสำหรับใส่ขวดนมคอกว้างก็จะหมุนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าขวดที่แถมมามันเป็นขวดคอแคบตัวนี้ก็ใส่ขวดคอกว้างก็หมุนเข้าไปก็ใส่เหมือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีถุงเก็บน้ำนมนะครับขนาด8ออนตัวนี้นะครับ30ใบ1กล่องก็มีใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือมีภาษาไทยกับอังกฤษนะครับก็การใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนะครับ